ในเช้าวันนี้อยากจะเทศนาในเนื่องในโอกาสวันเด็กนะครับวันที่เราทุกคนก็เคยผ่านมานะฮะในวันเด็กวันนี้นะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อที่6นะครับสุภาษิตบทที่22ข้อที่6นะครับเนื่องในโอกาสวันเด็กนะครับผมก็จะมีผู้ช่วยเทศนานะฮะเป็นเด็กคนหนึ่งในบ้านนะฮะได้เข้ามาช่วยด้วยแล้วจะมีเด็กอีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะตามมาในภาคที่2นะครับ อันนี้ขอเชิญผู้ช่วยของผมนะครับมาอ่านพระคัมภีร์และเพื่อจะต้อนรับโอกาสที่ประเทศไทยกำลังต้องเข้าสู่วัยสากลน,นะครับก็ผมก็ให้เขาได้ท่องพระคัมภีร์ในข้อที่จะเทศเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่เขาจะเริ่มจดจำเป็นภาษาอังกฤษนะขอเชิญอาจารย์พุ่งรพีนะครับ over 22 verse 6 train up a child the way he should be and when he's old he'll not depart from it ขอบคุณครับ <laughs> พระคัมภีร์22ข้อที่6สุภาษิตนะครับได้กล่าวว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นพี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมครับ จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นพี่น้องเราควรจะฝึกให้เด็กนะครับและรวมถึงตัวเราด้วยเนี่ยท่องพระคำพระเจ้านะฮะท่องจำพระวจนะพระเจ้าแต่ก็ไม่เพียงแต่การท่องจําระวจนะพระเจ้านะครับเด็กควรจะฝึกในการท่องจำบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วย พี่น้องในโลกสงังคมทุกวันนี้มักจะชอบบอกว่าท่องจําเป็นเรื่องไม่ดีท่องจําเป็นเรื่องตกยุคเป็นเรื่องเอานะฮะหมดแต่ท่องจําเดี๋ยวสมอง่อหมดแต่ความจริงมันไม่ใช่เป็นขนาดนั้นนะครับถ้ามีแต่การท่องจําอย่างนั้นน่ะเป็นปัญหาแต่การท่องจําไม่ใช่ปัญหาในตัวมันเองนะฮะควรจะฝึกให้มีการท่องจําสิ่งที่ดีเพื่อเขาจะเป็นการปลูกฝังสิ่งดีลงไปผ่านการท่องจําในสิ่งที่เขาได้ทบทวนอยู่ในสมองนะครับ ก่อนที่จะเทศนาต่อไปนะครับก็จะเชิญเด็กอีกคนหนึ่งนะครับเด็กอีกคนหนึ่งได้มาท่องเด็กอีกคนหนึ่งนะฮะที่ต้องรู้แล้วต้องออกมาซีนนี้แล้วนะครับเด็กอีกคนหนึ่งนะครับนาเดียนะครับนาเดียอ่านาเดียนะครับนาเดียกับโฟตอนเนี่ยเขาก็นัดกันที่จะมาท่องสิ่งที่ท่องจำนะครับนาเดียเป็นเด็กที่น่ารักมากนะครับ พี่อุ๋ยกับพี่ตุ๊กก็ได้ดูแลอย่างดีนะฮะได้รางวัลทุกปีเลยเป็นนักล่ารางวัลน,นะฮี <c oughs> ่ิบ้านเรียว่าล่ารางวัลได้นะครับได้นะครับเดี๋ยวเขาเขาจะท่องจําอะไรบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์นะครับลำทานกลางป่าลูกแกะเดินมาด้วยความกระหายกินอยู่ปลายน้ําเย็นลําสบายมิรู้อันตรายจะมาถึงตน หมาป่าเจ้าเล่จใจร้ายเกเรเที่ยวในไพยสนได้กลิ่นลูกแกะเดินแวะเวียนวนด้วยหิวเหลือทนหมายฆ่าราวี ถามลูกแกะว่าเจ้ารู้ไหมว่าความผิดเจ้ามีทาานำข่าขุนแส่งชุนเต็มที่แกะว่าข้านี้อยู่ป่ายาลามาป่า,าววาลูกแกต,ตอบถาหาไม่ฟังว่ากัดแกะสิ้นใจเรื่องได้ยกมาอยากกิดจราจากับผู้เป็นพานโอเคอ่ะปรบมือให้กับนาเดียแล้วก็ฝอตตอนนะขอบคุณมากนะครับ ช่วงท้ายลานอ่อนนะก <_ d ye> ารออนเริ่มงงๆแล้วๆๆลโอเคนะครับ <_ d ye> พี่น้องครับเราทุกคนที่เป็นพ่อแม่นะครับ <_ d ye> เราทุกคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยสิ่งที่เราคิดก็คือว่าอยากจะให้ลูกของเราโตขึ้นมาเป็นทั้งคนที่เก่งแล้วก็เป็นทั้งคนที่ดีถูกไหมครับเราจะนึกถึงเสมอว่าอยากให้ลูกของเราเด็ก <_ d ye> ในบ้านเรา <_ d ye> หลานเราโตขึ้นมาเป็นทั้งคนที่เก่งแล้วก็คนที่ดี สองอย่างนี้ต้องอยู่คู่กันนะครับถ้าลูกเก่งอย่างเดียววันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นคนที่ยิงพยองทนงตนและเอาความสามารถไปรังแกคนอื่นเอาความเก่งไปเอาเปรียบคนอื่นก็ได้หรือคุมมาลมไม่ได้ในท้ายที่สุดแต่ถ้าเขาเป็นแต่คนดีอย่างเดียวเขาอาจจะกลายเป็นคนที่อ่อนต่อโลกไม่สามารถรเผชิญกับความยากลาบากหรือรเผชิญกับสิ่งที่ไม่ดีได้ก็น่าห่วงว่าจะเอาตัวรอดได้ไหม ในนั้นเราจึงต้องสร้างให้เด็กเติบโตขึ้นมาใน2ออย่างนี้อย่างผสมกลมกลืนกันทั้งเป็นคนที่เก่งรู้มีความรู้มีสติปัญญามีความสามารถรู้เท่าทันสิ่งที่ไม่ดีเผชิญกับโลกได้เอาตัวรอดได้แล้วก็เป็นคนที่ดีด้วยคําถามคือเราจะสามารถสร้างเด็กให้ทั้งเก่งและทั้งดีได้อย่างไงพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับที่เราอ่านมาสักครู่นี้เนี่ยได้บอกว่าจงฝึกเด็กในทันที่เขาควรจะเดินไป คำว่าเด็กคํานี้นะครับในพระคัมภีร์เนี่ยภาษาเดิมก็ให้ความหมายตั้งแต่ทารกเลยนะครับจนถึงวัยรุ่นไม่ใช่เด็กประถมม,ะมัธยมหรือเพียงแต่เด็กวัยเด็กอ่อนแต่ตั้งแต่ทารกไปเรื่อยจนถึงเขาเป็นวัยรุ่นพระคัมภีร์มักจะใช้วัยรุ่นคืออายุประมาณ18ถ้าในคำคาศัพท์เดิมก็ประมาณวัยที่พ้นไปจากสามารถยืนในตัวเองได้มากขึ้นแล้ว ที่น้องพระเจ้าทรงให้ความสําคัญกับเด็กมากจริงๆถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่ามีผู้รับใช้ผู้นําหลายคนที่พระเจ้าทรงเรียกตั้งแต่วัยเด็กเราเห็นตัวอย่างของซามูเอลใช่ไหมครับที่เขาเป็นเด็กที่โตมาในพระโตมาในวิหารและพระเจ้าทรงเรียกเขาตั้งแต่วัยเด็กเราเห็นกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมครับที่อยู่ในวัยเด็กที่พระเจ้าทรงได้เริ่มใช้เขาแล้วหล่อหล,อ,ลอมเขาขึ้นมาเราเห็นโยเซฟที่เขาเติบโตขึ้นมาในความดูแลของพ่อ และพระเจ้าก็ทรงเริ่มต้นแผนงานชีวิตตั้งแต่เขาอยู่วัยเด็กเราเห็นตัวอย่างของทิโมธีใช่ไหมครับผู้ที่เกิดมาโดยมีคุณแม่และคุณยายคอยดูแลอยู่ในทางพระเจ้าจนวันหนึ่งอาจารย์เปาโลได้ไปพบแล้วก็พามาในส่วนรับใช้พระเจ้าจนสามารถดูแลกิตจักรได้อย่างดีันั้นในฐานที่เราเป็นพ่อแม่เราต้องมีความตั้งใจในการ ที่จะสร้างลูกของเราขึ้นมาให้เติบใหญ่ขึ้นมาอยู่ในวิถีทางที่เขาควรจะไปแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งที่เราสามารถพอจะนำมาประยุกต์ได้คือถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงในคิตจักรเรามีฝูงแกะที่พระเจา้าทรงให้เราดูแลเรามีคนที่เราคอยอธิบาลดูแลอยู่แม้เขาไม่ใช่ลูกเราในสายโลหิตแต่เขาก็เป็นลูกของเราในด้านหนึ่งคือในทางจิตวิญ,ญญาณันั้นเราจึงมีหน้าที่ในการฝึกสอนเขาเช่นเดียวกัน พ่อพระคัมภี์ในหลายครั้งเปรียบเทียบผู้เชื่อใหม่เป็นอย่างเด็กว่าถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาถูกล่อลวงถูกหลอกอะไรได้หลายอย่าง,งนั้นคนที่พี่น้องที่เป็นผู้เลี้ยงแม้ท่านอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ท่านอาจจะยังไม่มีลูกท่านก็ต้องมองในมุมของการที่ท่านเองเป็นผู้เลี้ยงที่ต้องดูแลผู้เชื่อที่เปรียบเหมือนเด็กในฝ่ายวิญญาณและฝึกสอนเขาจนเขาเติบใหญ่ขึ้นมาในทางนั้นและเมื่อวันหนึ่งเมื่อเขาพ้นจากเราไป เมื่อเขาเดินไปในตามทางของเขาเขาก็จะไม่พลาดจากทางของพระเจ้าและในอีกแง่มุมหนึ่งเราทุกคนในห้องประชุมนี้รวมถึงผมด้วยเราทุกคนก็ต่างเป็นเด็กของพระเจ้าเราทุกคนต่างเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูในทางจิตวิญญาณเราก็ต้องเอาใจใส่ในการรับการฝึกสอนจนเราเติบใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในทางจิตวิญญาณที่น้องเด็กที่ไม่มีใครฝึกสอน กับเด็กที่มีคนฝึกสอนจะแตกต่างกันมากในการเจริญเติบโตดังนั้นผู้เชื่อที่ไม่มีใครดูแลเลยนะฮะผู้เชื่อที่ไม่มีใครฝึกสอนไม่มีใครฝึกฝนเขาอาจจะเติบโตขึ้นมาได้บ้างแต่มันจะแตกต่างกันแน่ๆกับผู้เชื่อที่ยอมรับการดูแลยอมรับการสอนพระคัมภีร์ยอมรับการตักเตือนการแก้ไขชีวิตดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อแม่หรือท่านจะเป็นเด็กเองก็ตามหรือเป็นผู้นําหรือเป็นผู้เชื่อในห้องประชุมนี้ พระคัมภีในตอนนี้ก็อาจจะพอให้แง่คิดกับท่านเพื่อเราจะกลับใจในบางเรื่องเพื่อตัดสินใจในบางอย่างในเช้าวันนี้เอเมนไหครับดังนั้นอย่างเช่นเดิมคือคําเทศนาวันนี้หนึ่งครั้งขอให้พี่น้องได้มีอย่างน้อยสักหนึ่งอย่างที่ท่านจะตัดสินใจในการที่จะมอบถวายกับพระเจ้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตและให้พระเจ้าทรงทําการบางอย่างในชีวิตท่านเมนไ,ไหมครับ มีอยู่3ประการที่คําเทศนาในหัวข้อวันนี้คือฝึกเด็กทั้งเก่งทั้งดีมีอยู่3ประการที่พระกัมภีร์ได้สอนเราเพื่อเราจะสามารถเข้าใจแล้วก็เติบโตขึ้นสิ่งแรกคือท่าทีในการฝึกสอนท่าทีในการฝึกเด็กท่าทีในการฝึกท่าทีของเราในฐานะพ่อแม่ในฐานะผู้เลี้ยงในฐานะผู้นําควรจะเป็นอย่างไรนะครับ ในพระคมภี์ตอนนี้เริ่มต้นบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะไปคําว่าฝึกคํานี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ยมีความหมายคือทําให้มั่นคงหมายถึงการสร้างวินัยให้กับเขาและที่สําคัญที่น่าสนใจมากคือว่าพระคมภีร์คําว่าฝึกคํานี้เนี่ยรากศัพท์ของมันคือมาจากคําว่ามอบถวาย dedicate มอบถวายมีความน่าสนใจมากทาไมพระคมภีร์จึง ใช้คำว่าจงฝึกเด็กในความรู้สึกของการจงมอบถวายเด็กนี้ในทางที่เขาควรจะไปจงมอบถวายพี่น้องนี่คือท่าทีของคนที่เป็นพ่อแม่คือเรารู้ว่าลูกของเรานี้เราไม่ได้เจ้าของชีวิตเขาเราไม่ได้เจ้าของฝูงแกะที่พระเจ้าให้เราดูแลเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเขาหน้าที่เราคือมอบถวายเขาในทางของพระเจ้า มอบถวายเขาให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามันจะแตกต่างกันมาระหว่างสองสองด้านด้านหนึ่งคือเราฝึกสอนเพราะเรารู้สึกเราเป็นเจ้าของเหมือนเราฝึกอะไรบางอย่างที่เราเลี้ยงดูถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยพี่น้องอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แต่มันก็เป็นการเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะฮะเช่นพี่น้องฝึกสุนัข ฝึกสิงโตแล้วกันอ่ะสุนัขเดี๋ยวโอ้โหลูกเรานี่เป็นสุนัขเลยเหรอฝึกสิงโตเราฝึกเขาเรารู้สึกเราเป็นเจ้าของเราฝึกมันฝึกให้มันเชื่องฝึกให้มันเก่งฝึกให้มันกระโดดได้เรารู้สึกเราเป็นเจ้าของเราอยากได้อะไรบางอย่างจากการฝึกสิ่งนี้แต่แตกต่างกันกับพระคัมภีร์ในตอนนี้คือเราฝึกเด็กโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเพราะเรามอบถวายแด่พระเจ้าดังนั้นวันนี้นะครับขอให้เรามีท่าทีเช่นนี้ ตระหนักว่าลูกของท่านเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาและท่านต้องมอบถวายลูกของท่านไว้ในวิถีทางของพระเจ้าอาทิตย์หน้าเราจะมีการมอบถวายบุตรพิธีมอบถวายบุตรนะครับของคิดเจักรในครั้งแรกประจำปีนี้จะมีพ่อแม่หลายท่านที่ลูกเริ่มโตขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็พามาคิดเดจักรและเราจะได้มอบถวายบุตรแน่นอนว่า พ่อแม่ไม่ได้หมดความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเขาแต่พ่อแม่จะรับการแนะนําและรับการเน้นย้ําว่าลูกคนนี้จิตวิญญาณของเขาท่านไม่ใช่เจ้าของเขาเป็นของพระเจ้าท่านคือผู้ที่ฝึกสอนเขาในทางของพระเจ้าเพื่อวันหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นในทางที่เขาควรจะไปและเขาจะไม่พลากจากทางนั้น ที่น้องมีพ่อแม่หลายคนรู้สึกลูกมีความเป็นเจ้าของลูกจนวันจนไม่ยอมปล่อยลูกให้เดินไปในทางที่เขาควรจะไปจำจีจำชัยเหมือนลูกมาเป็นผู้ที่เติมเต็มความฝันของพ่อแม่ลูกกลายเป็นอุปกรณ์ในการเติมเต็มความฝันของพ่อแม่ลูกกลายเป็นสิ่งยืนยันความรู้สึกอบอุ่นใจของพ่อแม่ลูกกลายเป็นสิ่งของที่พ่อแม่หวงแหนและไม่ยอมปล่อยออกไป ที่นอนนั่นไม่ใช่ท่าทีของผู้เป็นพ่อแม่ในฝ่ายจิตวิญญาณลูกเป็นของพระเจ้าเขามีเส้นทางที่เขาต้องเดินไปเมื่อถึงวันหนึ่งหน้าที่พ่อแม่คืออะไรเปิดทางให้เขาพาเขาให้อยู่ในทางของพระเจ้าและไม่พลากจากทางนั้นเอเมนไหมครับประการที่สอน,น,นที่พระคัมภีร์ได้บอกเราคือเป้าหมายของการฝึกสอนเป้าหมายของการฝึกสอนท่าทีนั่นคือสิ่งที่หนึ่งแล้วเป้าหมายล่ะ เราฝึกเด็กไปถึงจุดไหนและตัวเราที่เป็นเด็กเราควรจะไปถูกฝึกฝนจนไปถึงจุดไหนในการดําเนินชีวิตพระกัมพีได้บอกเอาไว้บอกว่าในทางที่เขาควรจะไปใช่ไหมเพื่อเขาจะไม่พลากจากทางนั้นดังนั้น,น,นเป้าหมายสูงสุดโดยทั่วไปของพ่อแม่เนี่ยคืออยากเห็นลูกของเราเติบใหญ่เป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ มีพ่อแม่คนไหนไหมที่ไม่อยากให้ลูกไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่หนวดงอกแล้วยังต้องให้แม่อ่ามน้ำให้ไม่มีพ่อแม่คนไหนสบายใจใช่ไหมลูกจาหนวดลูกงอกแล้วลูกอ่นานน้ำเองได้แล้วเนี่ยไม่มีลูกคนไม่มีพ่อแม่คไหนสบายใจที่ลูกของเราไม่โตสัทียังต้องกี่ปีกี่ปีก็ยังต้องให้คนมาเก็บที่นอนให้กี่ขวบอายุเป็นหนุ่มก็ยังต้องให้คนมาดูแลสิ่งต่างๆให้ ดังน,นั้นคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเป้าหมายสูงสุดคืออยากให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่พี่น้องที่รักยิ่งความเป็นผู้ใหญ่ในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแต่ร่างกายเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่หมายถึงทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเด็กเหล่านั้นด้วยที่เขาต้องเติบโตขึ้นมาอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์ทั้งในจิตวิญญาณของเขาจิตใจของเขาความนึกคิดของเขาและร่างกายของเขาด้วย เอเฟซัสบทที่4นะครับข้อ13ถึง14นะครับเอเฟซัสบทที่4นะครับข้อ13ถึง14เนี่ยพระคัมภี์บอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์เพื่อเราจะทำไมครับ ไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคําสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงดังนั้นผู้ใหญ่ที่แท้จริงใน่พระกัมพีร์บอกไว้นะครับไม่ได้หมายถึงเพียงแต่อายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือร่างกายที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ที่แท้จริงในพระกัมพีร์คือผู้ที่สามารถแยกแยะได้แยกแยะถูกผิดได้ ไม่ถูกล่อลวงด้วยสิ่งที่ชั่วร้ายสามารถรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งชั่วร้ายสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีสิ่งนี้ควรจะดูสิ่งนี้ไม่ควรจะดูเมื่อวันศุกร์และเสาร์ผมไปประชุมสีบาลของคณะแล้วกเ็เรามีการแยกกลุ่มกันเพื่อจะให้พ่อแม่ในลูกวัยต่างๆได้นั่งคุยกันรวมถึงคนโสดก็นั่งคุยกับคนโสด ผมอยู่ในกลุ่มของพ่อแม่ที่ลูกเริ่มเริ่มโตละแล้วผมก็ได้ฟังพี่น้องท่านหนึ่งที่เป็นผู้นำที่ลูกเขาเริ่มเข้าสู่วัยมัธยมก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะตอนนี้สื่อต่างๆในโลกเนี่ยโอ้โหมันมีแต่สื่อไม่ดีนะมีแต่สื่อลามกสื่อโหดร้ายอะไรหลายอย่างที่มันประเดประดังเข้ามาในความนึกคิดของเด็กยุคปัจจุบันนี้เนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่ทันพ่อแม่อาจจะสายตาเย,ยื่มยาวแล้วดูโทรศัพท์ไม่ค่อยเห็นนะ แต่เด็กเขาจะนั่งจ้องอย่างนี้ได้เลยเพราะเขามีระยะการมองที่ดีมากแล้วมันเข้าถึงเขามากคำถามคือแล้วพ่อแม่ที่พอดีนั่งข้างซ้ายผมเนี่ยสองสาคนเนี่ยเขาทํำยังไงเมื่อลูกต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแต่เขาอยู่กับสื่อที่ไม่ดีตลอดเวลาคําตอบของเขาคือว่าเขาก็สร้างให้ลูกของเขาเนี่ยในช่วงที่ลูกต้องเผชิญกับสื่อที่ไม่ดีเข้ามาในครั้งแรกที่ลูกต้องไปเจอเนี่ยพ่อแม่จะไม่ไม่ปล่อยโอกาส แล้วก็จะใช้โอกาสนี้เข้าไปสอนเขาเลยมันเหมือนเป็นการโยนข้อมูลหนึ่งลงไปในความนึกคิดของเขาเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ไม่ดีมันเหมือนเป็นการปรับจูนและเซตความคิดของเด็กเมื่อเขารับรู้สิ่งไม่ดีให้เขารู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีพอแม่ต้องไม่ทิ้งแล้วเข้าไปทันทีผมน่ากฏดว่าเมื่อลูกของเขาเริ่มโตขึ้นเนี่ย พอเจอสิ่งที่สื่อที่ไม่ดีมาเขาจะปิดเลยเองเลยแล้วบอกมันมันไม่ดีเขาไม่อยากกินมันเหมือนสิ่งเหม็นมันเหมือนสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ไม่อยากกินเหมือนเด็กไม่อยากกินของไม่อร่อยเพราะเขาถูกโปรแกรมความคิดว่ามันไม่อร่อยวันหลังเขาก็จะอี๋อี๋แม้จะบอกว่าอร่อยกินสิไม่อะฉันไม่ชอบมมนไม่อร่อยไม่ชอบไม่ชอบเช่นเดียวกันเขาบอกว่าเขาก็ได้ปลูกฝังความคิดของการแยกแยะสิ่งที่ไม่ดี ออกจากสิ่งที่ดีแล้วบริโภคแต่สิ่งที่ดีไว้ในความนึกคิดและจิตใจของลูกของเขาที่น้องเช่นเดียวกันนี่คือเป้าหมายของคนที่เป็นพ่อแม่และเราทุกคนเช่นเดียวกันเองไหมครับที่เราจะสามารถแยกแยะสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีได้และแยกแยะและไม่ถูกซัดไปซัดมาในกระแสของโลกที่มีสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่มากมายเป้าหมายคือสร้างลูกให้เป็นผู้ใหญ่ทั้งในร่างกายจิตใจและ จิตวิญญาณทีนี้ประการที่สามแล้ววิธีการในการฝึกละ่ะเรารู้ท่าทีแล้วเรารู้เป้าหมายแล้วแล้ววิธีการละ่ะมีคำแนะนำอยู่สิบประการที่ผมจะพูดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วผมจะเอาไปทำเป็นบทความส่งต่อให้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งเมื่อจบไปนะครับเมื่อจบคำเทศนาวันนี้แต่ผมจะให้พี่น้องได้เห็นก่อนสิบประการก่อนว่ามีสิบสิบคำแนะนำในการ ฝึกสอนลูกของเราในการฝึกสอนลูกแกะของเราและในการฝึกสอนตัวเราเองว่าเราควรจะรับการฝึกฝนในเรื่องใดบ้างนะครับสิ่งที่หนึ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าข้อหนึ่งเป็นส่วนของผู้ฝึกละประการแรกคือต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กให้น้องเด็กจะเรียนรู้ผ่านแบบอย่างได้ดีกว่าข้อมูลเด็กจะเรียนรู้ผ่านแบบอย่างของพ่อแม่ ได้ดีกว่าการให้เขาได้รู้ในทฤษฎีถ้าเขาได้เห็นเขาได้สัมผัสเขามีโมเดลที่ดีเด็กจะเรียนรู้ไปได้หนึ่งครินบทที่11ข้อที่1น,นะครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายจงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าจะบปโลกล่าวกับเหล่าผู้เชื่อเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทําไมครับทําตามแบบอย่างของพระคริสที่น้องพ่อแม่ต้องเป็นผู้เดินเป็น เป็นแบบอย่างกับลูกเดินติดตามพระเยซูคริสต์เมื่อนั้นแหละลูกก็จะเห็นและเดินติดตามพระเยซูคริสต์ผ่านแบบอย่างของพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่และผู้นำผู้เลี้ยงทุกท่านครับท่านคือกระจกเงาที่สะท้อนพระลักษณะของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ได้มอบบทบาทนี้ให้กับพ่อแม่และผู้นำทุกคนผู้เลี้ยงทุกคนว่าท่านต้องถ่ายทอดพระลักษณะของพระเยซูคริสต์เริ่มจากท่านเดินติดตามพระเยซู จนลูกของท่านเห็นอย่างประจักษ์และชัดเจนผมเคยถามโฟตอนเล่นๆว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะครับผมไม่ทราบเขาตอบเอาใจพ่อหรือเปล่านะฮะแต่เขาตอบว่าอยากเป็นเสียพิบาลแล้วผมถามว่ารู้จักไหมศสียพิบาลคืออะไรนะฮะเขาก็บอกก็คนเทศนาคนไปเยี่ยมเยียนคนเขาก็พูดเจดีของสวออได้ระดับหนึ่งนะฮะเขาคงเห็นว่าพ่อแม่ทําอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาได้เห็นแบบอย่าง หนุนใจพ่อแม่นะครับทุกท่านในห้องประชุมนี้ถ้าท่านอาจท่านอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จะพูดอย่างไงอธิบายไม่เก่งเป็นแบบอย่างสิครับลูกจะเห็นลูกจะเรียนแบบท่านในสิ่งที่ท่านเป็นมากกว่าสิ่งที่ท่านพูดซะอีกเห็นไหมนะครับประการที่2นะครับวิธีการที่สอนคือเราต้องสอนและสร้างให้เกิดผลพระวิญญ,ญาณผลของพระวิญ,ญญาณที่อยู่ในชีวิตของลูกของเรา คนที่เราดูแลเขาคนในความดูแลของเรานะครับกาลาเทียบทที่5นะครับข้อ22ถึงข้อ23นะครับบอกว่าส่วนผลของพระวิญญ,ญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมัญญัติห้ามไว้เลยที่น้องเมื่อเราพูดถึงผลนะครับมันต้องมีการหวานใช่ไหมครับ ดังนั้นพ่อแม่ครับท่านอย่าไปรีบร้อนแล้วใจร้อนเมื่อท่านยังไม่เห็นผลพระวิญญาณเกิดขึ้นในลูกของท่านท่านคือท่างทำหน้าที่ในการหวานลงไปอดทนรอคอยรดน้ำแล้วจะเริ่มเห็นผลที่เกิดขึ้นถ้าท่านหวานความรักท่านก็จะเก็บเกี่ยวความรักถ้าท่านหวานความอดทนให้กับลูกลูกของท่านก็จะกลายเป็นคนที่อดทนเช่นเดียวกันมันต้องใช้เวลาท่านจึงต้อง หวานและจึงจะเห็นผลเพราะวิญญาณจะช่วยเราใจและทำงานในลูกของท่านเหเมนะครับสิ่งที่สามนะครับที่เป็นคำแนะนำประการที่สามคือเราต้องปลูกฝังให้ผูกพันตัวกับคิดตจักรปลูกฝังให้ลูกของเราปลูกฝังให้ลูกแก่ของเราและตัวเราเองเช่นเดียวกันนะที่เราเป็นเด็กและพระบุตรและเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยเราต้องรับการปลูกฝังให้ผูกพันตัวกับคิดตจักร พี่น้องครับเด็กนั้นจะสังเกตและเด็กจะซึมซับได้อย่างรวดเร็วมากว่าพ่อแม่ให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันเมื่อถึงเวลาจะไปคิดจกักรพ่อแม่ให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่าเมื่อต้องเลือกระหว่างโออยากนอนกับถึงเวลามาโบสแล้วลูกจะสังเกตแม้ลูกอาจจะอยากนอนแต่ลูกก็จะรู้ว่าอ๋อพ่อแม่ก็อยากนอนโอเคนอนสำคัญกว่า เมื่อถึงเวลาที่พ่อแม่มีรายได้มาแล้วพ่อแม่จะต้องถวายทรัพย์มีส่วนในกิจจักรลูกก็สังเกตดูว่าพ่อแม่ถวายยังไงอ๋อพ่อแม่เลือกแบงค์ที่เล็กที่สุดในช่วงเวลานั้นๆอุ้ยไม่มีทอนเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยลูกก็จะสังเกตดูที่น้องที่แลกยิ่งหลอย่าอย่าอย่าดูหมิ่นพลังของการถ่ายทอดไปดันขาดมันถ่ายทอดลงไปจริงๆ พ่อแม่เป็นยังไงลูกก็จะรับการซึมซับไปไม่มากก็น้อยมีพลังมากจริงๆไม่เชื่อเรามาดูบุคลิกของลูกท่านก็ได้มันะอะไรจะละไม้คล้ายคลึคลงท่านไม่มากก็น้อยทีเดียวหรือไปดูบุคลิกของลูกแก่ของท่านในกลุ่มแคร์ในในกลุ่มแคร์ของท่านก็ได้ว่ามันจะมีบางอย่างที่ละไม้คล้ายคลึคลคลงท่านไม่มากก็น้อยที่นั่นเราต้องปลูกฝังความรู้สึกของการอยากจะมาคิดจะจัฮีบรูบทที่10บข้อยี่บอกว่า อย่าอะไรครับอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยผมชอบเวอร์ชันใหม่นี้มากเลยเวอร์ชันเก่าเขียนแค่ว่าเหมือนอย่างคนที่ขาดอยู่นั้นแต่เวอร์ชันใหม่แปลได้ได้เห็นความรู้สึกมากว่าอย่าขาดเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแสดงว่าจะมีบางคนขาดจะเป็นนิสัยเนาะมาบ้างเป็นครั้งคราวแต่ขาดเป็นนิสัยขอให้เรากลับกันบอกว่ารครับจงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านก็รู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องแสดงว่าการที่ลูกของเราได้อยู่ในคิ้ได้จักจึงเป็นตัวรับประกันหนึ่งว่าเขาจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยจนวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแน่นอนจะมีอีกหลายปัจจัยอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแน่นอนจะมีหลายปัจจัยแต่นี่คือพระคัมภีร์บอกอย่างจอดจงว่านี่คือปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นการรับประกันว่า วันหนึ่งลูกของเราจะได้ไยไปอยู่ในเมืองสวรรค์พร้อมกับเราจะต้องอยากให้ลูกเราไปอยู่กับเราไหมครับเอเมนนะครับจงพาเขามาที่กิจจักรอย่างสม่ําเสมอและอยาให้เขาสัมผัสความรู้สึกว่าท่านเลือกการมาคิดจักรเป็นเรื่องรองและเรื่องต่างๆช้อปปิง้งเที่ยวเล่นอะไรหลายอย่างความสะดวกส่วนตัวเป็นเรื่องหลักของชีวิตลูกจะรับการซึมซับไปอย่างแน่นอนประการที่4ี่นะครับในการฝึกฝนลูกของเราให้เติบใหญ่ขึ้นมานะครับ เราต้องหาโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขามีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่กับเขาอยู่กับผู้เชื่อทุกคนตลอดเวลาและไม่เคยพลากจากเขาไปลูก,กา11ข้อ13ได้กล่าวว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีกับบุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรง ผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์และในโรมบทที่8ข้อ26นะครับพระกามีได้กล่าวถึงประสบการณ์ของการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการข้าครวนซึ่งอาจซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำ ให้ลูกมีโอกาสนี้สิครับได้รับประสบการณ์ที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์มาสัมผัสใจพาลูกที่รับบัพติศมาในพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาวันหนึ่งเขาจะได้มีประสบการณ์รับการแตะต้องใจจากพระวิญญาณและเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นเอเมนนะครับประการที่5ครับเราต้องฝึกฝนในการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันพี่น้องในครอบครัวของท่านมีการอธิษฐานด้วยกันบ้างไหมครับ มีการอ่านพระคัมภีร์กันอย่างสม่ำเสมอไหมครับในกลุ่มแคร์ของท่านเปรียบเทียบภาพเดียวกันในกลุ่มแคร์ของท่านมีการไปกินกันอย่างอรเดอร่อยในทางร่างกายอิ่มมีพีมันแต่มีการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์กันด้วยไหมครับขอให้เรามีด้วยในสิ่งเหล่านี้ที่น้องการอ่านพระคัมภีร์ร่วมก,กันกับลูกของท่านกับลูกแก่ของท่านเนี่ยจะเป็นการรับประกันว่าท่านได้ป้อนอาหารคุณภาพให้เขาทุกวันอย่างต่อเนื่อง ลือกถึงพ่อแม่นะครับที่ไม่ดูแลลูกด้วยอาหารที่มีคุณภาพเอาอาหารบูดอาหารเสียอาหารไม่ดีให้ป้อนวันลืมป้อนอีกวันหนึ่งลูกกินมือหนึ่งอดมือหนึ่งเนี่ยลูกไม่มีทางเติบโตอย่างเข้มแข็งเสี่ยงต่อการติดโรคแล้วก็เสียชีวิตไปเชกเช่นเดียวกันในทางจิตใจและจิตวิญญาณลูกของท่านก็ต้องการอาหารคุณภาพเช่นเดียวกันที่น้องสรุดีบทที่ร้อยสิบเก้านะครับข้อร้อยห้าเนี่ย พระกัมพีบอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ให้พระกัมพีกับลูกของท่านสิครับให้พระวจนะกับลูกของท่านอ่านกับเขาทุกวันเพื่อเขาจะมีตะเกียงนําทางชีวิตเขาเพื่อวันหนึ่งเมื่อท่านไม่อยู่กับเขาแล้วเขาจะไม่เดินหลงทางเองไหมครับเช่นเดียวกันชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีพระวจนะก็เหมือนอย่างข้อนี้บอกว่าคือเราจะไม่มีโคมส่องเท้าชีวิตเราผมดีใจมากที่ ที่ผมได้ปลูกฝังลูกชายผมนะให้อ่านพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เขารู้ความตั้งแต่เขาอายุข,ขวบหนึง่งสองคนก็อ่านด้วยกันตั้งแต่เล่มเล่มนุ่มนิ่มเคยเห็นไหมพระคัมภีร์เล่มนุ่มนิ่มม,ม,มันจะนิ่มนิ่มาลงน้ําได้ก็อ,อ่านหรือพระคัมภีร์แล้วทำมาเป็นพระคัมภีร์เล่มการ์ตูนหนาๆแข็งๆามาเป็นเล่มพระคัมภีร์ที่มีเนื้อหาหน่อยนึงเป็นการ์ตูนอยู่แล้วเป็นพระคัมภีร์เล่มการ์ตูนอีกนะจะเป็นการ์ตูนที่เนื้อหาเยอะมากเล่มเป็นก้อนใหญ่ๆก้อน OTNT เขาอ่านหมดอ่านจบอ่านด้วยกันขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เขาก็อ่านพระคัมภีร์ฉบับ NIV ด้วยตัวเองอ่านมัทธิวในเริ่มขึ้นมาละโกละอย่างน้อยที่สุดนะครับแม้ว่ามันจะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพียงแค่ยังอ,อาจจะเป็นเพียงแค่เนื้อหาในความทรงจําในความคิดแต่พี่น้องพระคัมภีร์เป็นฤทธิเดชของพระเจ้ามันจะค่อยๆซึมซับลงไปในจิตใจของเขาวันหนึ่งเมื่อเขาต้องเผชิญกับปัญหามันจะเกิดการปิ้งขึ้นมา พระกัมภีร์มันจะขึ้นมาเนื้อหาเรื่องราวที่โยเซฟอดทนต่อการล่อลวงมันจะขึ้นมาเตือนสติเขาดาเนียลในถ้ำสิงและเพื่อนของเขาในเตาไฟยืนหยัดในการเดินกับพระเจ้ามันจะขึ้นมาเหตุการณ์นี้มันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องเผชิญกับความลําบากและมันจะเป็นกําลังสําคัญก่ก,กับชีวิตของเขาอย่าลืมนะครับอ่านพระกัมภีกับลูกของท่าน ม้ว่าเขาจะโตแค่ไหนนะครับหาโอกาสนั่งอ่าน,รนพระคัมภีร์ด้วยกันเอเมนนะครับและในการอธิษฐานเช่นเดียวกันมีคําแนะนําสั้นๆอยู่คืออธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีจอยถูกไหมครับ J O Y อธิษฐาน J O YJ คือ Jesus อธิษฐานให้เขาได้อธิษฐานกับพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานถวายเกียรติพระเจ้าสารภาพความผิดบาปของเขาสิ่งที่มีเด้อธิษฐานกับพระเยซูตัวโอคือ others อธิษฐานเผื่อคนอื่นเผื่อเพื่อนเผื่อครูเผื่อผู้นำในกิจจักรเผื่อพ่อแม่เขาเองเผื่อญาติพี่น้องแล้วก็ตัว Y คือ yourself นะครับสอนให้เขาอธิษฐานเผื่อตัวเองด้วยอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากมีของเล่นอยากไปเที่ยวไม่เป็นไรนะครับพระเจ้าทรงรับฟังคำอธิษฐานของเด็กๆพี่น้องก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอธิษฐานกันในกลุ่มแคร์มีเวลาที่เขาจะอธิษฐาน กับพระเยซูเพื่อเราจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นอ,อธิษฐานเผื่อผู้อื่นคนนั้นคนนี้คนนั้น,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 นแล้วก็อธิษฐานเผื่อตัวเราเองการงานอาชีพการเรียนสุขภาพเอเมนนะครับในการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์สิ่งนี้6นะครับที่เราต้องฝึกคือสอนให้เขาใกล้ชิดพระเจ้าเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้ามันจะมาด้วยกันเป็นชุดเลยนะครับสามสิ่งนี้การใกล้ชิดพระเจ้า เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้ามีผลงานวิจัยของสถาบันครอบครัวไทยนะเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่นะครับพ่อแม่นะครับไม่สามารถควบคุมลูกได้ภายใน5ขวบแรกบาคนอโอ้โหเราสายไปซะแล้วไม่เป็นไรนะครับเริ่มต้นได้นะครับแต่เขาถ้าพ่อแม่ไม่สามารถควบคุมลูกได้ภายในหขวบแรกเนี่ยก็พอจะพยากรณ์ได้เลยว่าเด็กคนนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นยังไง แสดงว่าห้าขวบแรกเนี่ยมีเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากของคนที่เป็นพ่อแม่ในการต้องสอนเขาให้เขาเชื่อฟังให้เขายำเกรงพระเจ้าให้เขาอดทนให้เขาเป็นคนที่และใกล้ชิดพระเจ้าที่น้องความใกล้ชิดพระเจ้ากับการเชื่อฟังยำเกรงเหมือนเป็นเหรียญสองด้านที่อยู่ด้วยกันเหรียญมีสองด้านหัวและก้อยความใกล้ชิดพระเจ้าเหมือนความรักการเชื่อฟัง และยำเกรงเหมือนเป็นความรู้เขาต้องรู้ว่าเขาต้องยำเกรงแต่เขาต้องมีความรักเขาจึงสามารถเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าได้อย่างมีความสุขของเขาเขาไม่ได้กลัวพระเจ้าจนเขาขยาดโอ้โหไม่เอาละอ่าน,านพระคัมภีร์แล้วยอดจะน่ากลัวเลยมาฟังเทแล้วโอ้ยเคลียดน่ากลัวไม่ใช่เพราะเขารู้อีกเหรียญด้านหนึ่งคือมีความรักด้วยดังนั้นเราต้องสอนให้เขามีเหรียญทั้งสองด้านให้เขาใกล้ชิดพระเจ้าเหมือนในยอห์นบทที่ 15ข้อที่4บอกไว้พอเขาใกล้ชิดเขาก็เริ่มเกิดผลเป็นดังเถวองุ่นและขแขนงและเกิดผลดีขึ้นมาและเขาต้องมีความยำเกรงพระเจ้าเมื่อมีสองอย่างนี้ประกอบกันเข้ามาเขาก็จะจำเริญขึ้นสุภาษิตบทที่9ข้อสิบ,บอกว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของอะไรครับปัญญาและการรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้ ผู้เขียนโซโลมอนเขียนไว้อย่างได้อย่างสมดุลมากว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดของสติปัญญาและการที่เขาได้รู้จักใกล้ชิดองค์บริสุทธิ์จะทาให้เขาเกิดความรู้และความประจักษ์แจ้งในชีวิตเขาจะไม่ถูกหลอกง่ายๆเขาจะเป็นเด็กที่เติมเต็มด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าอยากให้ลูกของเราฉลาดไหมครับอยากไหมครับอยากให้ลูกเราคิดเป็นไหมครับคิดเป็นเราชอบบ่นใช่ไหม ทำไมแกคิดไม่เป็นเหรอเรื่องแค่นี้เคยรู้สึกอยากปนกับลูกอย่างนี้ไหมครับทําไมเรื่องแค่นี้คิดเองไม่เป็นเหรอทําไมเรื่องแค่นี้ตัดสินใจอย่างนี้ได้ยังไงเราหนักใจไหมเมื่อเราเห็นลูกเราคิดไม่เป็นแยกแยะไม่ได้วิธีแก้ครับให้เขาใกล้ชิดพระเจ้าและเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าพเพราะเ็าจะมีบ่อเกิดของปัญญาและความรอบรู้นะครับประการที่7ครับฝึกให้เขารู้จัก ประกาศจุดยืนความเชื่อประกาศจุดยืนความเชื่อว่าเขารู้จักกับพระเยซูว่าเขาเป็นคริสเตียนที่น้องครับอย่าดูหมิ่นเด็กว่าเขาจะประกาศไม่เป็นนะครับอย่าดูถูกเด็กว่าเขาจะประกาศข่าวประเสริฐไม่เป็นมีเด็กคนหนึ่งนะครับมีเด็กคนหนึ่งสองคนเด็กสองคนนะฮะเด็กสองคนที่เป็นพี่น้องกันนะครับ <het. S 2> น้องแคนดี้กับน้องวินนี่เป็นพี่น้องกัน พอดีผมได้ไปใช้เวลากับครอบครัวนีเน้เป็นประจําก็เลยรู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้มากเป็นพิเศษนิดหนึ่งน้องแคนดี้เป็นพี่เนี่ยเขาก็เริ่มไปทํางานนะฮะถ่ายโฆษณาบ้างหรือว่าถ่ายแบบอะไรบ้างเพราะเขาโตมาน่ารักเราก็เป็นห่วงว่าเขาจะจะยืนในความเชื่อได้ไหมเพราะถ่ายละครบางทีมีฉากไปไหว้บ้างมีฉากอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยแต่สิ่งที่เราก็ได้ยินจากเด็ก แล้วได้ยินจากพ่อแม่ที่ไปคุยกับผู้อุปถับว่ามีอยู่ครั้งหนึง่งมีฉากต้องไปไปถ่ายเรื่องเกี่ยวกับท่องเทีย่ยวเขาต้องถือทูปไปไปปักไหว้เหมือนแหล่งท่อง,งเที่ยวน้องแค่นี้บอกว่าหนูทําไม่ได้ค่ะหนูเป็นคริสเตียนหนูทําไม่ได้ค่ะหนูเป็นคริสเตียนหนูทําไม่ได้ค่ะหนูเป็นคริสเตียนผู้กุับอกว่าไม่เป็นไรน่ะก็เหมือนน้องเล่นละครไปปักหนูทําไม่ได้ค่ะหนูเป็นคริสเตียนพูดกระต่ายคาดหนูทําไม่ได้ค่ะหนูไม่ทําค่ะหนูทําไม่ได้หนูไม่ทําค่ะ แล้วก็สุดท้ายยังไงนะแล้วก็ผู้ผู้กกับก็ยอมบอกโอเคไม่เป็นไรแล้วก็กลับปรับฉากนิดหน่อยก็ได้ยอมไม่เป็นไรก็ปรับฉากให้มันดูสามารถทําได้แล้วคนน้องอายุประมาณสัก4、ี่ห้าขวบชื่อน้องวินนี่เนี่ยเขาก็ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนมีอยู่ครั้งในึงเขานั่งรถไปกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนรุ่นรุ่นใกล้ๆก,ก,กันน้องบอกว่าน้องอพูดด้ประโยคเดียวอ่าเป็นคริสเตียนแล้วไม่ตกนรกนะ เป็นคิดเนไม่ตกนรกนะคนน้องเด็กของท่านกอไม่จริงไม่จริงฉันเป็นอย่างไง้ฉันก็ไม่ตกนรกเหมือนกันโน่นน่ะน้องนี่ตอบว่าไม่ไม่ไม่เป็นคิดเซนไม่ตกนรกน้องนี่บอกว่าไม่จริงหรอกเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันมันเหมือนกันนี่บอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นไงเซนไม่ตกนรกคือพูดอยู่ประโยคเดียวเลยจนสุดท้ายมาน้องนี่บอกแม่ว่าแม่แม่หนูชักอยากเป็นคิดเซนละหนูหนูชักอยากเป็นคิดเซงอย่างคนนี้แล้วล่ะ หนูชักอยากเป็นละหนูชักอยากไปสวรรค์มันละยืนยันเหลือเกินว่าไปไม่ไม่ไม่ไปงี้สิไม่ต้อนรกไปงี้สิได้ไปสวรรค์อย่างเงี้ยเด็กเขาอาจจะไม่รู้อะไรมากแต่เขารู้จักการประกาศจุดยืนความเชื่อนะครับมัทธิวบทที่10นะครับข้อ3ามสองสบอกว่าให้เรารับพระเยซูต่อหน้ามนุษย์นะครับแล้วพระองค์ก็จะยอมรับเราเช่นเดียวกันกล้าที่จะรับพระเยซูฝึกลูกของท่านนะครับประกาศจุดยืนความเชื่อ พ่อแม่อย่า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 ยอมนะครับประเทศไทยขอบคุณพระเจ้ามีเสรีภาพในลืมนะครับในการนับถือศาสนาดังนั้นอย่าให้ลูกของท่านต้องอยู่ในการทดลองจนเขาไม่สามารถประกาศจุดยืนความเชื่อได้ความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญเมียงแต่เด็กเกิดนะครับไม่ได้มีแต่ผู้ใหญ่งั้นเด็กทุกคนจึงมีสิทธิ์ในการประกาศความเชื่อของเขาไม่มีใครสามารถที่จะมาละเมิดความเชื่อของเด็กได้เห็นไหมนะครับงั้นพ่อแม่ต้องรู้ในกฎข้อนี้ แล้วเราต้องสอนให้รู้ให้เด็กเองก็ยืนยันอย่างสุภาพด้วยเด็กต้องไม่ไปไปโจมตีใครนะครับลูกหลานคิดเตียนต้องไม่ไปด่าใครว่าแกมันเลวกว่าฉันหรือว่าฉันดีกว่าแกต้องไม่ไปตําหนิใครทั้งสิ้นเราเคารพและเราเราไม่ตําหนิแต่เราประกาศจุดยืนความเชื่อของเราเด็กต้องรู้ในจุดนี้พี่น้องเช่นเดียวกันนะครับเราไม่ตําหนิความเชื่ออ,อื่นเอไ,ไหมครับ เร,เ,รเราไม่ตําหนิเราไม่เราไม่ตอว่าเราไม่ไปดูถูกเหยียดหยาแต่เราประกาศสิ่งที่เราเชื่อเราประกาศพระเจ้าที่เรารู้จักพระเยซูที่เราเชื่อด้วยคําพูดด้วยชีวิตด้วยการประกาศจุดยืนในที่ทํางานในในครอบครัวในหมู่ญาติเราต้องรู้ในการมีจังหวะแล้วก็กล้าที่จะประกาศความเชื่อของท่านนะครับประการที่8นะครับเราต้องฝึกให้รู้จักขอบคุณในทุกกรณีนะครับ ขอบคุณในทุกกรณีอดทนไม่บ่นต่อว่ารู้จักเป็นเด็กที่ขอบคุณในทุกกรณีนะครับอดทนแล้วก็ไม่บ่นต่อว่านะครับพี่น้องโลกปัจจุบันนี้เนี่ยหล่อหลอมให้เด็กและเราด้วยโดยที่เราบางทีไม่รู้ตัวนะครับหล่อหลอมให้เด็กและคนยุคนี้กลายเป็นคนในรุ่นที่ไม่อดทนรอคอยไม่เป็นแล้วก็ต่อว่าคนอื่นแทนที่จะมองดูแล้วก็ปรับปรุงตัวเอง นั่นเราจึงต้องฝึกลูกของเราและฝึกสมาชิกในโบสถ์ของเราและฝึกตัวของเราให้รู้จักขอบคุณทุกกรณีนะครับรู้จักอดทนรอคอยแล้วก็ไม่บ่นต่อว่าฟิลิปปีบทที่4ข้อ4นะครับบอกว่าจงชื่นชมไปดีในองค์พระเจ้าทุกเวลาเห็นไหมครับทุกเวลาคือทุกเวลาจริงๆนะฮะอย่าก,กระวนกระวายจงทูลและจงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบ ขาอ6บอกว่าด้วยการอธิษฐานวิงวอนกับการขอบพระคุณนั้นขอให้เราได้ฝึกนะครับลูกของเราและตัวของเราให้รู้จักการอดทนและขอบพระคุณสิ่งที่9นะครับฝึกให้แก้ปัญหาต่างๆในทางบวกนะครับฝึกให้แก้ปัญหาต่างๆในทางบวกที่น้องเราอยู่ในโลกที่เต็ไมไปด้วยความก้าวร้าวนะครับสื่อต่างๆ ผลักดันให้ให้คนในยุคนี้รู้ถึงเด็กที่โตมาเนี่ยมีความก้าวร้าวพี่น้องเห็นข่าวใช่ไหมครับเด็กฆ่ากันตายก็มีอยู่แทบจะทุกๆวันทั้งในไทยและในต่างประเทศเด็กแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงตีกันชกกันทำร้ายร่างกายกาันแย่งชิงกันตบตีกันเพื่อจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งมีคนทำวิจัยนะฮะใน เด็กชั้นป .4 นะครับเขาก็เริ่มจากการให้เด็กเนี่ยเ,เล่นเกมเหยียบลูกโป่งพี่น้องเคยเล่นไหมมีลูกโป่งที่ขาแล้วก็อ้าวครูให้โจทย์ว่าให้คนที่มีลูกโป่งใบสุดท้ายเหลืออยู่จะชนะเด็กก็รับข้อมูลนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อป่อนทูวีดครับแทบจะแทบจะทกกันเลยใช่ไหมโอ้โหกระโดดทีกันเพื่อจะทำลมทลายคนที่มีลูกโป่องอยู่จนจนตัวเองเหลือรอดใครจะมาเหยียบเตะอะไรเงี้ยโอ้โชกกันใหญ่เลย เหลือรอดจริงๆแทบจะสบักสบอมปรากฏว่าเขาไปทดลองอีกครั้งหนึ่งกับเด็กที่มีปัญหาในการรับรู้นะฮะเหมือนกับเด็กที่เขาเรียก disability คือรับรู้ไม่ค่อยได้ดีนะักให้โจทย์เดียวกันพูดประโยคเดียวกันแต่เด็กมีปัญหาการรับรู้จึงรับรู้อะไรไม่ค่อยได้มากแล้วก็บอกว่าอ้าวลูกโปนนะครับใครเหลือสุดท้ายคนนั้นจะชนะปาลกวิดปี๊ดปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เด็กทั้งหมดต่างสนุกสนานแล้วก็มองดูลูกโป่งเป็นเป้าหมายช่วยกันบีบใหญ่เลยเธอเธอมาบีแล้วก็บีบ,บ,บ,บช่วยกันบีบอย่างสนุกสนานช่วยกันบีบมองว่าเป็นเรื่องสนุกที่เราได้ช่วยกันบีบลูกโป่งให้แตกสุดท้ายมาไม่มีใครเหลือรอดเพราะว่าช่วยกันบีบจนหมดแต่กำลังเขากำลังบอกว่าเด็กบางทีรับรู้ข้อมูลที่เป็นกระตุ้นให้เขาต้องแย่งชิงต้องเอาชนะต้อง แก้ปัญหาด้วยการจัดการฝ่ายตรงข้ามผ่านเกมผ่านกิจกรรมโดยที่เด็กไม่รู้ตัวแล้วมันหล่อหลออให้เขาแก้ปัญหาด้วยการไปทําลายผู้อื่นถ้าเขาจะชนะคนอื่นต้องแพ้ถูกไหมถ้าเขาจะชนะคนอื่นต้องแพ้ราบคาเขาถึงจะชนะแต่เด็กอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับรู้อะไรมากก็มองว่าทุกคนชนะหมดเลยไม่มีใครแพ้ทุกคนช่วยกันเหยียบอย่างสนุกสนานและจบลงด้วยความสนุกสนานของทุกคน มันแตกต่างกันระหว่างเด็ก2กลุ่มนี้พี่น้องทีเ่เราต้องสามารถฝึกลูกเราให้แก้ปัญหาในทางบวกไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับลูกกาบทที่6นะครับข้อ2 7บถึงบอกว่าแต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่านนี่คือมาตรฐานของคริสเตนที่เราต้องหล่อหลอมเราไม่แก้ปัญหาด้าวยความรุนแรงแต่เราแก้ปัญหานะครับ เราแต่เราไม่แก้ด้วยความรุนแรงใครชกหน้าไม่ใช่เราเราจะไปแก้แค้นดักชกกลับนี่คือการน,นี่ไม่ใช่การแก้ปัญหานี่เป็นการเพิ่มปัญหาให้หนักขึ้นนะครับเอเมนนะครับประการที่10ส,สุดท้ายฝึกให้เป็นคนที่รู้คุณค่าตัวเองรู้คุณค่าตัวเองนะครับในในภาษาอังกฤษเนี่ยมีคําอยู่หลายคําที่บ่งบอกถึงอะไรที่เกี่ยวกับการมองคุณค่าตัวเองนะครับคําแรกคือ self-esteem ซึ่งไม่ใช่ในความหมายที่ กำลังบอกนี้ในะพระเจ้าเซลฟ์เอสติมคือการรักตัวเองนะฮะเห็นสิ่งดีในตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองในในทางจิตวิทย,ยาเขาบอกว่ามีปัญหาของเซลฟ์เอสติมนะฮะคือบางทีทำให้กลายเป็นคนหลงตัวเองไปเพราะว่าเป็นการมองพยายามควานหาคุณค่าตัวเองโดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นเหมือนกันก็อบอกเจอปัญหาอยู่หลายอย่างเมื่อ เสริมให้เด็กมีสิ่งนี้มากเกินไปอีกด้านหนึ่งคืออีกคำหนึ่งซึ่งใกล้เคียงแต่ก็ไม่ใช่คือ self confidence คือความมั่นใจในตัวเองสิ่งนี้เป็นสิ่งดีไม่ได้สิ่งที่ผิดแต่การปลูกฝังให้เป็นคนมั่นใจตัวเองคือความมั่นใจในความสามารถของตัวเองนี่คือความหมายของ self confidence คือความมั่นใจในความสามารถของตัวเองเขาจะกลายเป็นคนที่โฟกัสในความสามารถโฟกัสในการที่จะเอาชนะเพื่อจะมีความสามารถมากขึ้นและมากขึ้น สองสิ่งนี้ไม่ใช่ความหมายที่พระกัมพีได้ให้เอาไว้แต่พระกัมพีได้บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าในชีวิตเราไม่ว่าเราเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะเก่งไม่ว่าเราจะมีหรือเราจะไม่มีอะไรก็ตามนั่นคือความหมายของ self worth ก็คือการรู้คุณค่าตัวเองมันเป็นการมองที่คุณเป็นใครไม่ใช่คุณทำอะไรให้เด็กเขารู้ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นลูกที่รักของพ่อแม่ เขาคือลูกที่รักของพระเจ้าเขาคือคนที่พระเยซูรักไม่ใช่เขามีคุณค่าเพราะเขาทำาอะไรแต่เขามีคุณค่าเพราะเขาเป็นเขานี่คือเซลล์เวิร์สนะครับไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยนะฮะ2โครินธบทที่4ข้อ7นะครับพคัมมีบอกว่าแต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่าริดเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองอาจารย์เปาโลค,คือบุคคลที่มีความสามารถสูงเขาสามารถเป็นทั้งเซลฟ์เอสตีมแบบสุดๆกับเซลฟ์คอนเฟนต์แบบสุดคร้วเพราะเขาเรียนเก่งมีโวหารมีความสามารถแต่เขาได้บอกในนี้ว่าอันที่จริงแล้วเราทุกคนต่างเป็นภาชนะดินคือเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาตัวเปล่าๆพระองค์ทรงให้จิตวิญญ,ญาณ และให้ของล้าค่าในชีวิตซึ่งเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าไม่ได้เป็นของตัวเราเองนี่คือเซลฟ์เวิร์สคือการรู้คุณค่าตัวเราเองนะครับดังนั้น10อย่างวันนี้นะครับที่เป็นการฝึกฝนให้เราได้ฝึกลูกของเราที่เราดูแลอยู่จะเป็นลูกหลานก็ตามให้เขาเติบโตขึ้นด้วยท่าทีอะไรครับของการมอบถวายแด่พระเจ้า และด้วยเป้าหมายคืออะไรครับให้เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณและในร่างกายและจิตใจและโดยคำแนะนำสิบประการในวิธีเหล่านี้ให้เราได้ฝึกลูกหลานเราให้เติบใหญ่ขึ้นในทางนั้นที่เขาควรจะไปและเมื่อเราจากไปและเมื่อเราไม่อยู่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นเลยเอเมนนะครับและเมื่อถ้าเราทุกคนในที่นี้มีใครที่เป็นผู้เลี้ยงก็ขอให้ได้รับใน พระเจนะในตอนนี้และในหลายๆประกาศเพื่อท่านจะสามารถดูแลฝูงแกะในความดูแลของท่านได้อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเราทุกคนครับที่เป็นลูกของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับขอเราได้เปิดใจที่จะรับการฝึกฝนจากผู้เลี้ยงของท่านฝึกฝนจากเมนเทอร์ของท่านฝึกฝนจากผู้นำของท่านเพื่อเขาจะเข้ามาและช่วยท่านเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยท่านขัดเกลาชีวิตท่านแนะนำท่านจนช่วยให้ท่านเติบใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อมากขึ้นทุกวัน เเมนนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การ และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจ,จักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ